อย่างคือคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลความเจริญจริงๆกับคุณใช้โทรศัพท์รุ่นเก่านะฮะมันก็เลยยังเป็น 4G อยู่อันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับมันไม่ได้เฉพาะเมืองหรอกครับคือผมไม่รู้นะว่าพี่อยู่แถวไหนแต่ว่าอันนี้โดยข้อมูลของบริษัทโดยข้อมูลขององค์กรต่างชาติที่จัดอันดับเนี่ยหรือกสทช.ที่เขาจัดอันดับออกมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีสถานีรองรับ 5G เนี่ยที่มากที่สุดในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นเนี่ยรองรับ 5G แล้วหรือยังหรือคุณยังไม่ได้เปลี่ยนซิมที่มันเป็นซิม 5G ต้องไปดูนะครับไม่นะผมก็ 5G นะครับผมก็ 5G ผมก็ 5G นะครับของเราก็ 5G ครับผมก็ขึ้น 5G ปกติครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือจะมาบอกว่ามันทิปผมว่ามันเหมือนกับนั่นแหละต้องไปดูนะครับมันหลายปัจจัยนั่นแหละแต่ว่าเราใช้จริงอ่ะมือถือแต่ละรุ่นมันจะมีโครงข่ายมันจะมีสัญญาณรับตรงนี้อยู่ถ้าเกิดว่าสัญญาณมัน 5G มันไม่ถึงอ่ะคุณว่าแท้ประสิทธิภาพไม่ถึงแล้วใช่ครับแน่นิ่งเพราะว่าอย่างเน็ตบ้านอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมบางฮาร์ดแวร์บางอย่างก็ไม่ได้รองรับ 5G บางอย่างก็รองรับแค่ 2G ก็จุดกว่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต้องไปดูนะครับไปกินข้าวที่ไหนพี่วิกเกิลอันนี้เหรอชาร์ทเวอร์ไปด้วยได้ไหมกลับมาแล้วแต่ว่าอภิดาอยู่ไหนอ่ะอยู่ภูเก็ตอ้าวไอ้เราคิดว่าอยู่กรุงเทพจะชวนไปทัวร์ทักษิณตะวันนาซะหน่อยก็บอกแล้วว่าพี่วิกเกิลซื้อตั๋วให้หน่อยจะพาไปเต้นเพลงนกกรุงหัวจุกไงคุณได้ปกนอกเรื่องนิดนึงเมื่อไหร่จะมาเด็ดใครส่งของฝันให้ผมขอบคุณมากนะครับผมไม่ได้ดูเลยขอบคุณนะครับสำหรับของฝันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคืออินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยถือว่าแรงเป็นอันดับต้นของโลกนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็สำรวจและทำสถิติเข้ามานะครับไม่เราอะ 5G มาตั้งนานแล้วก็จริงแต่ว่าเหมือนที่คุณกบบอกแหละอุปกรณ์มันก็ไม่รองรับใช่และอย่างนึงอะบางทีเราชินกับอินเทอร์เน็ตเราก็ชินในอินเทอร์เน็ตบางทีถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศผมเคยไปเกาหลีผมรู้สึกได้นะว่าประเทศเกาหลีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เร็วกว่าเรานะครับไม่ได้ใช้เน็ตเขาฟรีด้วยนะครับคือเสียตังค์ด้วยนะแล้วแต่พื้นที่ด้วยใช่ค่ะพี่องใช่ครับแล้วแต่พื้นที่แล้วก็แล้วแต่เสาสัญญาณของเครือข่ายนั้นๆดีกว่าใช่เครือข่ายนั้นดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านประชารัฐเนี่ยที่ใช้ที่เป็นโครงการของลุงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเร็วตอนปี64เขาจัดอันดับว่าเร็วที่สุดในโลกอ่ะซึ่งจะเร็วที่สุดในโลกไหมนั้นคือสิ่งที่เขาจัดอันดับมาคือเป็นองค์กรต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยไปใช้อินเทอร์เน็ตญี่ปุ่นอเมริกาอะไรนะครับเพราะว่าไม่เคยไปประเทศเหล่านั้นสวัสดีครับทุกคนก็เลยไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเท่าที่สัมผัสก็คืออย่างคนจีนเองมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาก็ชมนะอย่างฝรั่งเองมาเที่ยวบ้านเราเขาก็ชมเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับถูกค่ะขอบคุณครับเพราะนั้นถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศเราอาจจะบ่นก็ได้นะฮะนี่ไงเขานำร่องแล้วไงรถเมล์ไร้คนขับที่อยุธยาไงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูไงที่ไร้คนขับก็ใช้ที่ผู้หญิงคือตอนนี้รถเมล์เก่าๆเนี่ยมันเริ่มหมดสัมปทานเริ่มโละไปแล้วนะครับอย่างรถเมล์สายปงสาย8เนี่ยก็เริ่มโละไปแล้วนะครับตอนนี้จะพาเข้าสู่รถเมล์ไฟฟ้าแบบจริงจังแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าลุงตู่เขาก็ไม่ได้ไปโละของเก่าเพราะว่าอย่างที่คอนเซ็ปต์เขาคือเขาไม่ทำลายของเก่าแต่เขาทำของใหม่มาให้เห็นนะครับและทีนี้ก็เลือกใช้เอาใครอยากใช้แบบไหนแต่ก็เห็นใจ 5G ต้องตั้งเสาถี่ก็จริงๆแล้วผมมองว่ามันก็ไม่ได้ควบคุมทุกประเทศนะทุกประเทศก็ไม่ได้ 5G แบบทุกประเทศเอ้ยควบคุมทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างถ้าประเทศจีนเองเนี่ยอย่างสิงคโปร์อ่ะอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยคือขนาดเล็กกว่าเราแบบไม่รู้กี่เท่ายังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอ่ะเพราะว่าสิงคโปร์เองมีไม่ถึง100สถานีนะครับแต่ของเรามันมีเป็น400-500กว่าสถานีนะครับ
ที่ธรรมศาสตร์รังสิตวิ่งอยู่รถไร้คนขับอ๋อรถไร้คนขับสวัสดีพี่ใบครูด้วยนะนี่คือความเปลี่ยนแปลงนี่คือความเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราลงไปเล่นลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะครับเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำพูดของกีบที่แบบว่าคือกูไม่ได้อะไรกูไม่เห็นมีได้ประโยชน์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยคือโครงการต่างๆที่มันลงมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์คนทั้งหมด70ล้านคนในประเทศไม่มีโครงการไหนที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์คนทั้งหมด70ล้านคนในประเทศได้หรอกนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาได้ประโยชน์แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้ามันสะดวกสบายมากขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาเที่ยวมากขึ้นพร้อมที่จะเอาเม็ดเงินมาลงทุนมากขึ้นแล้วก็การเกิดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เกิดการจ้างมามันก็เกิดการจ้างงานควบคู่ไปด้วย นะครับเพราะนั้นการที่คุณบอกว่าคุณได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะเอาตัวเองมาเป็นมาตรฐานได้ไง เช่นสมมุติว่าคนต่างจังหวัดบอกว่าเฮ้ยคุณมาสร้าง BTS ในกรุงเทพแต่คนต่างจังหวัดไม่ได้ใช้แล้วต้องเสียภาษีแต่คุณรู้ไหมว่าคนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพกี่คนนะผมถามว่าบีเกิลคนกรุงเทพเหรอคนกรุงเทพฮะเออกรุงเทพแท้ๆคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพอยู่หน้ารามแต่ว่าก็ได้ใช้นะเวลาขึ้นไปกรุงเทพอะไรเงี้ยถามว่าฝรั่งเขามาเขาก็ได้ใช้นั่งแอร์พอร์ตเดียวก็ได้ใช้นะฝรั่งญี่ปุ่นมาเขาก็ได้ใช้กันดีพอร์ตเวอร์ชันเลยไม่ต้องนั่งแท็กซี่อ่ะไม่เคยนั่งครับผมบอกเลยว่าคนแบบผมไม่เคยนั่งในรถไฟฟ้ากูยืนตลอดจ้ะอย่างไอเพจไอเนี้ยไอเพจตุ๊ดรีวิวอ่ะที่มันพูดว่าอะไรที่มันพูดว่าบอกว่าอยากให้มีรถไฟฟ้าเท่าเทียมกันทุกจังหวัดเขาคือมึงพูดอ่ะมึงไม่มีสมองเลยนะจริงเพราะว่าอะไรเพราะมึงไม่รู้เลยว่าขนาดกรุงเทพแบบมีรถไฟฟ้าบางสายยังขาดทุนเลยเออแล้วถามว่ามึงไปสร้างต่างจังหวัดอ่ะคนใช้วันละ20คนอย่างเงี้ยมึงต้องแบกเท่าไหร่อ่ะเมนเทนแนนซ์เท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่มันคุ้มไหมล่ะเอางี้ออกกฎหมายสายสีทองไหมพี่บิ๊กเกิ้ลถ้าเกิดว่าให้สร้างรถไฟฟ้าทุกจังหวัดเนี่ยออกกฎหมายเลยมึงห้ามใช้รถส่วนตัวเออแต่มันก็ไม่คุ้มรถส่วนตัวมันก็ไม่คุ้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าประชากรมันอัตราความหนาแน่นมันไม่เหมือนกันน้อยคือคุณไปลงทุนรถไฟฟ้าต่างจังหวัดอ่ะแล้วถามว่าเขาใช้ว่าวันละ500คนอ่ะยังไม่คุ้มเลยเนี่ยประเทศไทยแม่งใช้วันละเป็นพัน 2,000 3,000 คนเนี่ยยังขาดทุนเลยแล้วถามว่าแล้วขาดทุนแล้วใครต้องมาแบกอ่ะก็เขาต้องเอาภาษีมึงมาแบกแหละเหมือนเดิมใช่นะฮะสายสีทองก็ไม่ค่อยมีคนนะสายสีทองเป็นของไอคอนฟรีนั่นน่ะของห้างสร้างเองสายสีทองของห้างสร้างเองสยามพิวัตรครับสยามพิวัตรก็คือสมเด็จพระเทพถือหุ้นอยู่ใช่ก็เรียกง่ายๆว่าก็ของท่านหมดคือของท่านถ้ามึงจะแบนมึงก็ไม่ต้องไปเดินไอคอนสยามมึงก็ไม่ต้องเดินสยามพารากอนมึงก็ไม่ต้องเดินเดอะมอลล์กูเห็นไปนั่งตากน้ำพุอยู่พวกเพจเนี้ยพี่ออสบอกขับรถสบายใช่พี่ออสต่างหวัดรถมันไม่ได้ติดมากพูดถึงจริงอ่ะภูเก็ตติดมากมึงจะให้วัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ออนิวมานั่งรถไฟฟ้ามันคงจะไม่ได้มะแต่ภูเก็ตก็ติดจริงไม่จริงภูเก็ตรถติดมากใช่เขาก็ดูเป็นหัวเมืองไปสิมันควรจะสร้างที่ไหนต่ออะไรยังไงเขามีแผนอยู่แล้วแหละแต่ภูเก็ตเขามีโครงการจะทำนะพี่บิ๊กเกิ้ลอะไรนะที่ภูเก็ตอ่ะที่ภูเก็ตเขามีโครงการจะทำรถไฟฟ้ารางคู่โดยการย้ายอนุสาวรีย์ไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าไม่รู้น่าจะอีกไม่เกินปีไม่แน่ใจอ่ะ6970เนี่ยแผนมันมีอยู่แล้วนะสร้างรถภูเก็ตสร้างรถไฟแต่ภูเก็ตอะคิดว่าไม่ต้องถึงขั้นมีรถไฟฟ้าหรอกก็น่าจะแบบขยายถนนได้ไหมหรือปรับผังเมืองเนี้ยเพราะว่าภูเก็ตเองเนี่ยก็อยู่ในลิสต์โมเดลของ SEC เหมือนกันนะของ Smart City เหมือนกันเพราะ Smart City ผมไปดูแผนเนี่ยครับถามว่าแหลงแหลงต่อเลยได้ไหมแหลงต่อเลยถามว่าขยายถนนได้ไหมคิดว่ามันเกินไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าถนนภูเก็ตก็ไม่ได้ใหญ่นะรถเมย์เหรอพี่ออสรถเมย์ก็มีนะ100 บาทตลอดสายอ่ะร
ลงตรงไหนก็ร้อยคนภูเก็ตคนภูเก็ตเดินเราก็พอแล้วรู้จริงเหรอภูเก็ตก็มีแพงขนาดนี้เหรอพี่ดาใช่ใช่ก็เขาร้อยบาทตลอดสายไม่ว่าคุณจะนั่งลงตรงไหน สมมติว่าเส้นสนามบินลาวัยไปก็ร้อยหนึ่งถึงจะลงแค่สิบกิโลก็เขาก็คิดร้อยหนึ่งค่ะมันเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเลยนะน่ะพี่บิ๊กเกิลมันเหมาะสำหรับประชาชนที่ไม่มีรถคือถ้าใครคิดจะย้ายมาอยู่ภูเก็ตแล้วไม่มีรถก็คือลำบากที่สุดแล้วถ้ามีรถก็ลำบากขับรถเองคุ้มกว่าประมาณนั้นขับรถเองดีกว่าประมาณนั้นใช่ทุกคนจะต้องมีมอเตอร์ไซค์เป็นที่ตั้งอย่างแรกเลยคือการไปไหนมาไหนสะดวกภูเก็ตปรับผังเมืองน่าจะยากแล้วก่อล้อมรอบถูกต้องค่ะพี่ผมไปดูโมเดลสมาร์ทซิตี้นะครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะปรับผังเมืองยังไงแต่ว่าเข้าที่ผมดูแผนเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะลดคอสแล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบขนส่งเนี่ยต่างๆแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะปรับอะไรไงแต่ว่าเท่าที่เห็นแบบชัดเจนที่อธิบายได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าภูเก็ตจะประชากรจะกระจายไปยังพื้นที่อื่นมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของ SEC นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันจะมีโมเดลทั้งภูเก็ตแล้วก็สมุย2ที่ทีนี้เนี่ย SEC เนี่ยมันจะกระจายความเจริญไปทั่วภาคใต้ทีนี้พอมันกระจายความเจริญไปทั่วภาคใต้เนี่ยคือคนมันเหมือนกับกรุงเทพอ่ะมันแออัดอยู่เพราะนั้นการที่จะกระจายความแออัดจากกรุงเทพไปยังที่อื่นก็คือทำโครงการระเบียงเศรษฐกิจให้คนใต้ไม่ต้องแห่มาเรียนมอลาไม่ต้องแห่มาเรียนกรุงเทพแต่สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ในภาคใต้แล้วทำงานใน SEC ได้เลยหรือบางคนคนใต้เขาอยากจะกลับไปทำงานที่บ้านก็สามารถทำได้ในเขตเทคโนโลยีตรงนั้นมันก็เหมือนประเทศจีนที่ทำเซินเจิ้นทำฉงชิ่งอะไรเงี้ยครับที่มันอาจจะแบบบางทีตอนเนี้ยมันมีจะพูดดีไหมวะไม่เป็นไรพูดแต่ว่าเดี๋ยวกว้างๆเอ้ยพูดในยะมันไม่รู้จะพูดในยะยังไงมันพูดไม่ได้มันพอมันพูดแล้วมันก็ไปตรงนั้นเลยก็เลยไม่อยากจะพูดผมก็เลยมั่นใจว่ามันสามารถปรับผังเมืองขยายได้ไงได้อยู่วิธีอยู่มันมีวิธีอยู่เออมันมีวิธีอยู่แล้วเออแต่ว่ามันพูดไม่พูดด้วยเออไม่ต้องพูดรู้แหละไม่ต้องพูดรู้แล้วเออไม่ได้เดี๋ยวคุณมันมีการเข้าไปซื้อที่ซื้ออะไรต่างๆเพื่อไม่ใช่การเวนคืนนะครับแต่มันเป็นการเข้าไปซื้อที่เพื่อทำอะไรบางอย่างของไม่ได้กูไม่ได้รู้แล้วจบประมาณนั้นแหละช่างมันเถอะช่างมันเถอะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เชื่อว่าแต่ว่าเชื่ออย่างมั่นใจว่ายังไงภูเก็ตเองเนี่ยอาจจะเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะทำให้เมืองมันโฟมากขึ้นเออผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เป็นอยู่ในแผนของสมาร์ทซิตี้เหมือนกันสมุยเนี่ยสมุยภูเก็ตที่เป็นเกาะเนี่ยเขาจะเป็นโมเดลโดยเอาโมเดลระยองเป็นต้นแบบนะครับเอาโมเดลระยองโมเดลถ้าไปดูในวังจันทร์วันเล่เนี่ยวันนั้นที่เราไปเที่ยวกันอ่ะพี่บีเกิลเราก็จะเห็นเลยนะว่ามันมีเลนมอไซค์เลนจักรยานแบบแยกแบบชัดเจนเลยนะคือแบบเดินๆวิ่งวิ่งอยู่ไม่ต้องหันหลังอ่ะไม่ต้องมาเสียมอไซค์เฉียวเกาะกลางมีป้ายอะไรเงี้ยเออแล้วก็อากาศดีหมดอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเป็นพลังงานสะอาดหมดเนี่ยก็เดี๋ยวดูลองดูความก้าวหน้าอีกทีนึงกันแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เร็วๆนี้หรอกเพราะว่าเขาก็วางแผนไว้20ปีใช่ไหมอาจจะเป็น2572ถึง2578อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ทำไมไม่เห็นหน้าน้องๆก็ถือว่าพี่ดาจะเป็นซอไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าภูเก็ตเป็นสมาร์ทซิตี้พี่ดามีที่มีทางพี่ดาก็จะเป็นซอฝากเนื้อฝากตัวได้นะฮะไม่แต่ว่าตอนนี้ที่เป็นคนสวนที่บ้านได้ไหมฮะมันก็แพงมากนะเป็นคนสวนไม่ได้ฮะคุณกบครับเขามีตั้งระบบอัตโนมัติครับผมให้นงให้น้ำหญ้าอะไรเงี้ยฮะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเป็นคนสวนก็โดนแย่งงานอีกเอาจริงๆที่ที่ภูเก็ตแพงมากนะคะคุณกบใช่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 แพงอันนี้รู้อยู่แพงขนาดที่เคยถามไร่หนึ่งไร่กับอีก4งานแถวแถวบูทีสิบแปดล้านค่ะไม่แพงนะถูกมากเลยถูกมากเลยคุยนี่กูคุยกับคนรวยคุยคนรวยถูกมากเลยป่ะเดี๋ยวแป๊บนึง
จริงพี่เบเกิลแพงมากที่คือมันก็ไม่ได้ติดหน้าหาดไม่ได้ติดทะเลอ่ะอย่างแถวๆบ้านเนี่ยไร่หนึ่ง32ล้านนะมันไม่ได้ติดทะเลไม่ได้ติดอะไรไม่ได้มีซีวิวเลยแต่ว่าติดธนาคารนะใช่ถ้าติดธนาคารคือจริงๆอ่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะคุณกบที่เราพูดกันมาตั้งนานแล้วที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่ลุงตู่หลุดปากออกมาเนี่ยเยอะมากนะที่แกพูดหลุดปากออกมาใช่ๆครับเค้าเรียกเวลาฟังลุงเนี่ยต้องฟังคำระหว่างบรรทัดที่แกแบบแต่ทีนี้อย่างบางทีแกแบบพูดตามอารมณ์อ่ะแล้วมันหลุดออกมาเงี้ยหลุดอย่างแกเคยพูดแกอย่างแกเคยหลุดออกมาว่าครั้งนึงว่าอาจจะต้องถึงขั้นแบบย้ายเมืองหลวงอะไรเงี้ยที่แกเคยพูดเงี้ยคือนัยยะสำคัญก็คือนั่นแหละคือกรุงเทพมันอาจจะเป็นเมืองเก่าคือกรุงเทพมันไม่สามารถมันก็เหมือนภูเก็ตอย่างที่พี่ดาพูดแหละบางทีกรุงเทพแบบมันคือมันไม่สามารถขยายอะไรได้แล้วอ่ะมันแน่นไปหมดแล้วอ่ะคราวนั้นถ้าเกิดไปทำกรุงเทพเป็นสมาร์ทซิตี้อ่ะทำยากเพราะว่ากรุงเทพแม่งแน่นไปหมดแล้วแต่ถ้าไปทำที่ระยองฉะเชิงเทราเนี่ยพื้นที่โล่งมันเยอะไงพื้นที่โล่งต่างๆเยอะครับวันนี้ไปเชียร์บอลที่ไหนคะวันนี้ลิเวอร์พูลดีกว่าเชียร์ที่กลัวถ้าสินในวันนายมันดึกแก่มันเตะดึกแล้วทีเนี้ยมันจะไปนั่งร้านมันก็คิดจูบเหมือนกันนั่งบ้านดีกว่าดึกขนาดนั้นอะไม่พี่ดาไปดูไหนนะได้ไปด้วยไปด้วยกันใช่ไหมคะไปหมดแล้วฮะพี่อยู่ไหนผมก็ไปนั่นแหละไปคุยไลน์กลุ่มกันไหมก็พูดไปจริงๆตอนนี้คุณกบสิ่งที่ลุงตู่พูดหลุดปากมาเรื่องค่าเงินบาทสกุลเงินบาทไทยอ่ะตอนนี้แบบขนลุกนะที่บอกว่าคือเรื่องนี้เหมือนกันพอดีเมื่อวานผมได้คุยกับคนนึงนะฮะที่เขาเล่าให้ผมในฝันเขาก็มาโน้ให้ผมฟังว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจริงๆผมจะไปพูดช่องผมพรุ่งนี้นะแต่ว่าถือว่าแบบไหนๆก็พูดมาแล้วนะครับก็อยากจะแบบแชร์ให้ทุกคนฟังสำหรับคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นหลายๆเรื่องมากเลยนะตั้งแต่เขามาวางรากฐานต่างๆคือผมมาเป็นคนที่ศึกษาดีเทลพวกเนี้ยพวกอินโนเวชันต่างๆมาตั้งแต่คสช.เข้ามาปีแรกแล้วเราเคยพูดกันนานมากตั้งแต่7-8ปีที่แล้วว่าโครงการ EEC เนี่ยเราพูดมาตั้งแต่7-8ปีที่แล้วว่า EEC เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นสมาร์ทซิตี้อันนี้พูดกันมานานแล้วแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าแม้กระทั่งเจ้าสัว CP อะไรเองเนี่ยเขาไปซื้อที่ดินเราบริเวณนั้นอะซื้อทุกราคาคนจีนก็เข้าไปซื้อทุกราคาโดยไม่สนว่ามันจะแพงขนาดเขาซื้อเพราะเขารู้ว่าเขาซื้อตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็แพงกว่าแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราต้องสังเกตก็คือตอนเนี้ยประเทศลาวเนี่ยเงินกีบตกต่ำมากแล้วเงินกีบอาจจะพังไม่เว้นแม้กระทั่งพม่าเองเงินจ๊าดก็จะพังเพราะตอนนี้มันแนวโน้มส่อต่างๆเนี่ยเพราะด้วยความเป็นหนี้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยภาวะเงินเฟ้ออะไรของเราตั้งแต่เอาเนี่ยมันจะพังเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงต้องดันระบบพร้อมเพย์ CBDC ของไทยรู้ไหมว่าเบื้องหลังของระบบพร้อมเพย์เนี่ยชื่อว่าองค์กร BIS ซึ่ง BIS เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่คือผมพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ตามผมมาตั้งนานที่ผมเคยพูดเรื่อง Global Politics ที่ผมเคยพูดว่าตระกูลลอสชายหรือ City of London หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับต้องบอกเลยว่ากลุ่ม City of London เนี่ยอยู่แบ็คอัพของระบบพร้อมเพย์ประเทศไทยประเทศไทยจึงมีระบบพร้อมเพย์ที่เป็นอันดับ3ของโลกซึ่งหมายความว่าศูนย์กลางการเงินในอาเซียนอาจจะหันมาใช้เงินบาทของเราไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามหรือแม้กระทั่งเวียดนามที่สามารถที่จะถือเงินบาทแล้วคุณไปเที่ยวเวียดนามคุณจ่ายเงินบาทได้ไปเที่ยวลาวจ่ายตอนนี้ไปเที่ยวพม่าคุณจ่ายเงินบาทได้แต่คุณเงินบาทอ่ะคืออาเซียนเราประเทศอื่นเขายกย่องเงินบาทเป็นสกุลเงินที่เขาเรียกว่าเหมือนที่คุณกบพูดไปไหนก็ใช้เงินบาทได้เพราะตอนนี้ไอ้ virtual bank เนี่ยไอ้ virtual bank ที่เขาเป็นประเด็นกันอยู่ที่ส้มพยายามจะเคลมว่าสิริกัญญาไปคนคิดหรือว่าแดงพยายามจะเคลมว่า
ไม่ได้ทำตามสิริกัญญาซึ่งจริงๆแม่งสิริกัญญาไม่ได้เป็นคนคิดนะครับเออคือแบงค์ชาติเนี่ยเขามีคือผมมาบอกเลยว่าสิริกัญญารู้ว่าแบงค์ชาติเขาจะทำอะไรโปรเจกต์ต่างๆของลุงตู่เขาจะทำอะไรเลยมาพูดแต่เพียงแค่ว่าระบบตอนนั้นน่ะมันยังไม่เสร็จนางก็เหมือนรู้นางก็เลยเอามาพูดก่อนว่าแต่นางยังไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์ตอนที่นางเอามาพูดครั้งแรกว่านางต้องการบอกว่าเพิ่มจำนวนแบงค์เพื่อแข่งกับรถดอกเบี้ยแต่จำนวนแบงค์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือแบงค์พาณิชย์ที่มันเพิ่มขึ้นแต่แบงค์ชาติเนี่ยเขามีแผนจะเพิ่มจำนวนแบงค์แต่ไม่ใช่แบงค์พาณิชย์แบบรุ่นเก่าแต่เป็นโวลชั่นแบงค์รุ่นใหม่เออทีนี้ไอ้ส้มมันก็เอามาเคลมว่าสิริกัญญาเคยไปพูดเรื่องแบงค์นู่นนี่นั่นมาแล้วแต่มันคนละเรื่องเพราะสิริกัญญาให้สัมภาษณ์เองเลยว่าได้ข่าวว่าแบงค์ชาติจะทำ virtual bank นั่นหมายความว่าสิริกัญญาไม่ได้คิดครับสิริกัญญาพูดเองว่าได้ข่าวว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการสรยุทธใช่ครับดังนั้น virtual bank ก็คือแบงค์ที่มันไร้สาขาแบงค์ที่ไร้สาขาเนี่ยมันจะทำให้เป็น one world one currency ก็คือคุณสามารถที่จะใช้ระบบพร้อมเพย์เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทั่วโลกศูนย์กลางแล้วสแกนจ่ายได้เลยตอนเนี้ยคุณไปฮ่องกงเนี่ยคุณใช้ระบบพร้อมเพย์ไทยสแกนได้เลยครับแล้วตอนเนี้ยคนจีนเองเนี่ยถามว่าเวลามาบ้านเรามาบ้านเราเนี่ยคุณใช้กสิกรคุณใช้ไทยพาณิชย์หรือคุณใช้เกตนาคินเนี่ยคุณสามารถจ่ายค่ากาแฟเราได้เลยโดยที่มันแปลงค่าเงินให้แบบเดียวทามเลยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญที่ประเทศไทยรองรับเรื่องเนี่ยมาอย่างยาวนานทำไมถึงต้องทำระบบพร้อมเพย์ทำไมถึงต้องทำแอปเป๋าตังทำไมถึงต้องทำระบบ QR โค้ดขึ้นมาเพราะซูเปอร์ลิทอะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักซูเปอร์ลิทก็คือไอสถานีแลกตังอะเขาประกาศที่จะไม่เขาประกาศไม่รับแลก3ประเทศแล้วนะครับคือสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กก็คือพวกเนี้ยเขาไม่มีเงินสดแล้วคือเขาไม่มีเงินสดแล้วกฎหมายเขาคือไม่มีเงินสดแล้วก็คือทุกคนต้องเป็น QR code หมดเป็นแคชเลสหมดนะครับดังนั้นเองเนี่ยประเทศไทยเองจึงต้องรองรับด้วยการที่เราต้องพัฒนาก่อนบวกกับประเทศไทยมีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเพราะมีทุนสำรองเยอะไอ้ส้มก็บอกว่าทุนสำรองขอบคุณลุงตู่ไม่ได้ต้องขอบคุณแบงค์ชาติที่มีความสามารถในการเก็บทุนสำรองและเก็บทองคำคำถามคือถ้าเป็นความสามารถของแบงค์ชาติแล้วก่อนหน้านี้ทำไมแบงค์ชาติไม่ซื้อก่อนหน้าที่ยุคลุงตู่จะเข้ามาทำไมแบงค์ชาติไม่ซื้อแบงค์ชาติโง่เพิ่งจะมาซื้อยุคลุงตู่เพิ่งนึกได้เหรอคิดสิคิดนะครับคิดสิคิดเพราะนั้นหลังจากนี้ไปมันเป็นสิ่งอะไรที่แต่ก่อนจะพาสไปเนี่ยมันก็จะคือเราสังเกตได้ว่าแบงค์ชาติเองหรือรวมไทยสร้างชาติเองหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเขาไม่มาวุ่นวายกับการเมืองระดับโลโก้ที่ทะเลาะกันตีกันหรอกเพราะว่า มึงจะตีกันให้ตายก็ตีไปเลยก็ใครรอดก็รอดใครตายก็ตายเพราะว่าที่สุดแล้วอ่ะก็คือมึงมูฟออนไม่ได้มึงพาสไม่ได้มึงก็เป็นแค่หมากแค่เบี้ยตัวนึงที่มึงทะเลาะกันตีกันเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมึงก็โดนเคลียร์ทั้งหมดใครรอดก็รอดนะครับแต่ว่าถามว่าเราสนใจได้ไหมสนใจได้ครับเราสนใจได้แต่สนใจได้ภายใต้พื้นฐานว่าดูให้มันมีความสุขดูให้มันเป็นละครเรื่องนึง นะครับคือผมไม่อยากจะพูดว่าแต่ก็พูดมาเยอะแล้วนะไม่อยากจะพูดนะผมไม่อยากจะพูดจริงๆว่าแม้แต่พรรคก้าวไกลเองก็ยังไม่ใช่ของพิธาผมไม่อยากจะพูดจริงๆผมไม่อยากจะพูดจริงๆว่าทุกพรรคการเมืองเจ้าของเดียวกันผมไม่อยากจะพูดไม่พูดขนาดนี้ละพูดเถอะผมไม่ค่อยอยากพูดจริงๆนะครับผมไม่อยากจะพูดทุกพรรคการเมืองคือเจ้าของเดียวกันผมไม่อยากจะพูดนะครับงงสิงงกันทำตามเลยผมก็งงไม่ต้องงงอะไรมากครับเพราะว่าอย่างเดโมแครตหรือรีพับลิกันเนี่ยก็เกิดขึ้นมาก็คือเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวนี้เขาใช้กลยุทธ์ที่ว่าสร้างบริษัทขึ้นมา2บริษัทแล้วก็แข่งกันแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเขาไปสร้างพรรคก้าวไกลขึ้นมาหรอเปล่าครับเขาไปเทคโอเวอร์ฮะเทคโอเวอร์ในการที่ไงสมมติว่าผมรู้ว่าคุณบีเกิลสร้างพรรคการเมืองพรรคมึงที่ต้องกลายเป็นศัตรูกับผมวิธีผมก็คือผมรู้ว่าคุณบีเกิลเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่ามีทุนมีนายทุนซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นเพื่อมาให้ทำการกระทำการบางอย่างอ๋อแสดงว่าพรรคเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะผลประโยชน์อ่ะวิธีการง่ายๆในการยึดพรรคมันก็มึงก็เข้าไปเสนอผลประโยชน์ที่มากกว่าแล้วสนับสนุนอุดมการณ์ที่มึงคิดนั่นแหละ
แต่คอยเตะตัดขามึงเรื่อยๆเหมือนกับเขาต้องการจะมาล้มผมผมก็สนับสนุนให้เขาล้มผมนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าผมเข้าไปครอบงำเขาแล้วรู้ว่าเขาเดินแผนอะไรบ้างแค่นั้นเองแล้วก็ใช้จุดบอดในการล้วงลับข้อมูลต่างๆออกมาเผยแพร่ออกมาเตะตัดขาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นคุณจะดูดิว่าพรรคก้าวกามกำลังจะโดนอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเสนอมาทุกสิ่งทุกอย่างผมถึงบอกไงว่าต่อให้พรรคก้าวกามขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไปดูรายละเอียดในรัฐธรรมนูญปี60ดีๆว่ามันมีสิ่งที่นักการเมืองสั่งไม่ได้อยู่ก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขนาดพินิจยังหลุดไม่ได้เลย คุณคิดว่าไม่ต้องอะไรมากอ่ะพินิจเคยพูดว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำไมต้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอนฉันพินิจยังไม่รู้เรื่องเออแต่ไม่รู้เรื่องพูดออกมาว่าผมไม่เห็นด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำไมต้องมาผูกมัดลูกหลานไม่มีใครเขาตั้งเป้านานขนาดนั้นหรอกเกินไป20ปี5ปียังนานเลยแต่พออีก2วันถัดมามาให้สัมภาษณ์ข่าวเรายินดีที่จะเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วรู้สึกหลุมมึงอะไรก็บอกแล้วว่าปากพร่อยก็ผมถึงบอกไงว่าคือเขาใช้วิธีเดียวกับที่ Deep State ใช้ก็คือระดับ Global Politics ใช้หรือระดับการเมืองระดับโลกใช้ในการที่ต้องทำให้คนไทยคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตีกันตามระบบตามสเต็ปนั่นคือภาษายิวที่เขาเรียกคนที่ไม่ใช่ชาวยิวเนี่ยเขาจะเรียกว่ากอยอิมกอยอิมก็คือคนที่มีสติปัญญาด้อยกว่าสัตว์นะครับอันนี้เขาเรียกจริงๆในโปรโตคอลของยิวเนี่ยเขาเรียกพวกเราว่าคือกอยอิมจริงๆกอยอิมนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเองอ่ะทำไมลุงตู่ถึงนิ่งได้ทำไมลุงตู่ถึงมองข้ามเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิมไม่ได้เพราะว่าเขามีสิ่งที่มันใหญ่กว่าแค่นั้นเองตอนนี้ถ้าประกาศยกเลิกใช้เงินสดผลกระทบน้อยมากก็จริงๆแล้วเขายังไม่เปลี่ยนโดยทันทีครับพี่ทันชิโร่คือผมมองว่าคือการปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะมี impact ตัวมันจะมี impact กับคนที่แบบรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องพยายามที่จะเคลียร์เงินสดตรงนี้หรือบางประเทศใช้วิธีการที่ยกเลิกแบงค์500หรือยกเลิกแบงค์พันรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการเคลียร์ไอ้พวกธุรกิจสีเทาหรือพวกฟอกเงินเพราะสมมุติว่าคุณบีเกิลฟอกเงินอยู่แล้วคุณบีเกิลเก็บแบงค์500ไว้สัก30ล้านใบแล้วถ้าเกิดว่าผมบอกยกเลิกแบงค์500นี่ชิบหายนะคุณต้องแบงค์500ไปเลยแล้วพอแรกปุ๊บผมรู้ทันทีเลยว่ามึงมีเงินเยอะตรวจสอบทันทีเลยด้วยเลยไม่กล้าไปแลกด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมถึงบอกว่าคือการที่เขาปล่อยให้มาเฟียมันเกิดขึ้นหรือการที่เขาปล่อยให้กระบวนการนายทุนส่งเงินมาเลี้ยงพรรคต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการดูดเงินหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจีนทงจีนเทาอะไรต่างเขามีข้อมูลมาแหละพวกฟอกเงินเขามีข้อมูลแต่เขาแค่รอดูดเงินไปให้เรื่อยดูดเงินไปแหละเดี๋ยวยึดทีเดียวเนะครับเดี๋ยวยึดทีเดียวบางอย่างที่เขาปล่อยอ่ะในยุคคสช.มันไม่มีอะไรปล่อยหรอกเขาเรียกว่าดูอยู่ห่างๆดูซิว่ามึงยังเข้ามาอีกไหมถ้าเข้ามาอีกก็เงินเข้าประเทศอ่ะเออเอาเงินเข้าแผ่นดินจบเออก็เหมือนการเหมือนที่กีบมันโดนอ่ะโดนจับแล้วปล่อยประกันตัวโดนจับแล้วปล่อยประกันตัวเพราะอะไรก็ได้เงินอ่ะเออมึงโดนจับไปให้ประกันตัวอ่ะมึงจะสู้คดีก็หาเงินมาสู้อ่ะสู้แพ้ก็ปล่อยประกันตัวมึงก็หาเงินมาสู้ใหม่นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เอาเงินนั้นเข้าคลังหลวงไปเอาไปใช้เรื่องของสาธารณูปโภคอะไรต่างๆก็ว่าไปเป็นสวัสดิการอะไรก็ว่าไปแค่นั้นเองก็เป็นเหมือนว่ามึงก็เป็นเฟืองฟันเฟืองให้เขาหาเงินเล่นอ่ะแล้วมึงก็คิดว่ามึงสู้ด้วยอุดมการฉลาดแต่เปล่าอุดมการมึงไม่ได้มีอยู่จริงมึงสู้กับสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงคืออะไรคือความเท่าเทียมไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วไม่มีทางชนะแล้วก็มันไม่มีอยู่จริงจริงมึงสู้กับสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะความเท่าเทียมมีจริงเหรอถามว่าถ้ามันเท่าเทียมจริงๆอ่ะก็ผมถึงบอกไงถ้ามึงเท่าเทียมจริงๆอ่ะเงินดอลลาร์กับเงินไทยทำไมมีค่าไม่เท่ากันแล้วมันบอกว่าก็ประเทศฝั่งอเมริกาเขาเจริญกว่าเขาเลยมีเงินมันสูงกว่าเอาก็อเมริกาบอกเองว่าคนต้องเท่าเทียมการสิทธิต่างๆต้องใช้เพราะเราใช้อากาศในโลกบนเดียวกันใช้ทรัพยากรบนโลกใบเดียวกันเพราะนั้นมันก็ต้องทำดิทำให้เห็นดิว่ามันเท่าเทียมกันยังไง
เออก็มึงเป็นคนพูดเองเออมึงก็ต้องทำ1ดอลลาร์เท่ากับ1บาทแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะถูกคือผมถึงบอกไงว่าผมมาอยู่ในขั้นเพ้อเจ้อเพราะนั้นพี่ไม่ต้องเชื่อผมเพ้อเจ้อแต่ผมก็มั่นใจว่าผมอยู่ในจุดที่ผมรับข้อมูลดีกว่าทุกช่องใน TikTokเนี่ยพูดไปก็อวดตัวเองอีกเบื่อคนหมั่นไส้แมวด้วยเบื่อคนขี้อวดอ่ะแมวด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่าอวดเยอะเดี๋ยวคนเกลียดเพราะว่าผมเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็นั่งทางในตลอดผมก็เลยได้ไปเข้าเฝ้านั่งเวลาไหนกูเห็นกระดกแต่เบียร์ผมก็เลยได้ไปนั่งเฝ้าพระอินทร์ตลอดนะครับพี่จริงดิอะไรพี่ดาพี่ดาบ่นอะไรเปล่าค่ะแต่ผมเพิ่งรู้นะว่าพี่ดาเขาพูดใต้ได้จริงก่อนหน้านี้คือไม่รู้ว่าพูดใต้ได้เพิ่งไปรู้ตอนที่เห็นพูดในช่องพี่หนุ่ยนั่นแหละเออพูดได้แค่คำหนึ่งคำแค่นั้นแหละเอาเอาว่ามีการขิงเว้ยเออมีการขิงแล้วเว้ยเออตีกันเลยตีกันเลยเจอเงินลูกบุ๋ยตีกันเลยตีกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีทั้ง136คนนะฮะซอมบี้เต็มอเมริกาแล้วพี่ธันฮีโร่ใช่พี่เดี๋ยวว่าแต่ซอมบี้เลยตอนนี้ประเทศไทยก็เยอะพี่ธันฮีโร่โจรก็เยอะคือประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ายาบ้า5เม็ดไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมประเทศอเมริกาเนี่ยคือถ้าขโมยของเนี่ยราคาไม่เกินราคาไม่เกิน500เหรียญเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายเหมือนกันเออคือไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายหรอกคือตำรวจไม่จับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปซาร่าหยิบมาให้ไม่เกิน500เหรียญหยิบเสื้อมาสัก 3-4 ตัววิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งออกทุกวันเลยเออเพราะตำรวจไม่จับไงเออมันเลยวุ่นวายขนาดนั้นไงร้านก็เจ๊งไปหมดแล้วก็เหมือนกันเนี่ยยาบ้า5เม็ดอันนั้นก็50เหรียญ500เหรียญผมจำไม่ได้น่าจะ500เหรียญนั่นแหละเรื่องนี้คุณเทพกบพูดบ่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีเลข5มาเรื่อยๆแล้วก็เลข6ไม่ถึงหัวร้อนหรอทายตั้งแต่5เม็ดหลอนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาต้องการครีเอทปัญหาครับเขาต้องการครีเอทปัญหาขึ้นมาเพื่อให้มันวุ่นวายเพื่อที่จะมีประเด็นในการเคลียร์เพราะนั้นถ้าเกิดอาชญากรรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั่นแหละก็เป็นผลงานของพรรคเพื่อไทยที่มีแผลแต่กระบวนการยุติธรรมยิ่งไม่เขาเรียกว่ายิ่งไม่ดูไม่ดีเท่าไหร่ก็เป็นแผลผมถึงบอกว่าทุกพรรคก็ถูกสร้างแผลหมดนะครับภูมิใจไทยมีแผลไม่มีพลังประชารัฐลุงป้อมมีแผลไม่มีมีหมดแหละพลังประชารัฐก็มีเรื่องแผลเรื่องสปกรภูมิใจไทยก็แผลเรื่องอะไรอ่ะน้องเนวินใช่ไหมใช่เออพักเก้ากามไม่ต้องห่วงแผลพุนพักแดงนี่ก็ไม่ต้องห่วงแผลก็คือผลงานที่มันเกิดขึ้นในพักนั่นแหละนั่นแหละผมถึงบอกว่าชัดชาติก็โดนอ่ะถามว่าชัดชาติมันเข้ามาเป็นไงเละหมดแล้วเละลุงเป้งเนี่ยแหละถึงบอกไงว่าคือแล้วทำไมไอ้แล้วลุงตู่ทำไมยอมให้เละลุงตู่สร้างมาขนาดนี้ก็ให้มันเปรียบเทียบกันไปเลยถ้าจะทำให้ประชาชนฉลาดมากขึ้นโดยการที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขนาดนี้ก็ถ้าประชาชนไม่เห็นภาพก็ถือว่าโง่เต็มที่แล้วล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็ในเมื่อแบบทุกช่องทุกช่องอาจจะคิดว่าแบบว่าทักษิณคุมอำนาจหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาอะไรมาคุมกันถามว่าถ้าคุมอำนาจถามว่าถ้าคุมอำนาจจริงๆอ่ะมึงไม่จำเป็นต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรอกแล้วคือมึงก็ไม่จำเป็นต้องจงรักภักดีด้วยเออป่านี้มึงชูคอไปแล้วใช่ป่านี้ถ้าเกิดทักษิณมันคุมอำนาจจริงเนี่ยป่านี้สลิ่มไม่มีหรอกสูญพันธุ์มาแล้วใช่ทักษิณเนี่ยเป็นหมากตัวนึงที่ใช้ล่อเงื่อนไขล่อดีลต่างนี่ทุกวันนี้ธนาธรก็ยังเชื่อว่าทักษิณจะกลับมาจะไม่จะหักหลังพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็จับมือกับก้าวไกลแล้วขึ้นมา แต่ก็ถามว่ามีสิทธิ์ไหมนะก็มีสิทธิ์ไม่ได้ มีสิทธิ์ไม่ได้ก็คือถ้ามันเข้าแก๊ปนั้นก็ซวยอยู่ดีเพราะว่าพรรคร่วมเขาก็รู้แล้วเขาพยายามเดินเกมให้มึงหักหลังด้วยเอาเลยเพราะอะไรเพราะการที่มึงขึ้นมาเพราะการที่มึงขึ้นมาพร้อมพรรคก้าวไกลมึงจะมาเจอในสิ่งที่มึงแก้ไขไม่ได้หนักกว่าเดิมข้อที่หนึ่งคือนี่ครัวเรือนก็กำลังจะระเบิดหนักกว่าเดิมอีกคุณกบเอ้ยถ้าเกิดมันหนักหลังเนี่ยใช่วิกฤตเศรษฐกิจเพราะนั้นดีเลยถ้าพรรคก้าวกามขึ้นมาแค่นั้นแหละมันจะวุ่นวายมันจะเละเทะไปหมด
ราะมึงทำอะไรมึงก็ทำไม่ได้อ่ะมึงไม่มีทุนสำรองอ่ะทุนสำรองเขาไม่ให้ใช้มึงจะทำอะไรภาษีไม่พออยู่แล้วภาษีประชาชนด้อมด้อมพวกมึงไม่พอหรอกว่าถ้าพอเขาก็ไม่ต้องกู้หรอกเออคนจ่ายภาษีในระบบแค่4 ล้านคนถ้ามึงจะมาอ้างภาษีมึงด่าในทุนไม่ได้หรอกเพราะในทุนแม่งเอาแค่ 7% เขาก็จ่ายมากกว่ามึงแล้วเวลาเขาซื้อของเขาไม่ได้ซื้อของ 10-20 บาทเขาซื้อวิตตองใบละ 10,000 20,000 30,000 7% เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ซื้อมาม่าวันละห่อเออเขากินทีนึงเขาไม่ได้เขาไปกินทีนึงหมดมื้อเป็นหมื่นเนี่ยเพราะนั้นมึงจะอ้างอะไรมึงก็แพ้ทุกทางแหละกีบเอ้ยกีหน้าผมถึงแบบผมถึงไม่ได้ซีเรียสอ่ะมึงจะมาบอกว่ามึงจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลด้วยนั่นมึงขึ้นมาเถอะบอกเลยแค่ปีนึงก็รู้เรื่องแล้วแค่ปีนึงก็รู้เรื่องแล้วทำหาอะไรไม่ได้ขนาดมึงเป็นสสมึงทำหาอะไรไม่ได้เลยมึงทำได้แต่ซ่อมท่อขับเรือไปเก็บขยะเปลี่ยนหลอดไฟเออมึงทำแค่นั้นน่ะมึงไม่ต้องเป็นสสหรอกใครๆก็ทำได้ตอดรองเท้าใส่บาตรประชาชนมึงรอให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วมึงก็เข้าไปแก้เดี๋ยวนี้กูไม่เห็นวิ่งเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นวิ่งเลยถามว่าเป็นสสว่าคุณต้องทำแบบคุณต้องพัฒนาเขตคุณนะให้มันมีอะไรดีเช่นเอ้ยสร้างลานกีฬาสวนสาธารณะอะไรเงี้ยว่าไปอย่างใช่ไหมล่ะพี่บิ๊กเกิ้ลแต่เนี้ยคุณมารอให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วคุณก็ไปแก้แล้วคุณก็บอกช่วยเหลือประชาชนอันนั้นไม่ต้องหรอกผมก็ทำได้ผมก็แค่เดือดร้อนเรื่องอะไรไฟเหรอกูก็จ้างช่างไฟเขาไปซ่อม เก็บขยะเหรอกูก็บอกเทศกิจไปอย่างไม่ต้องมันง่ายอ่ะมึงไม่ต้องใช้สมองอ่ะ เออพ่นยุงอย่างเงี้ยพี่แจ็คเออพ่นยุงไอ้ลอกท่ออย่างเงี้ยลอกท่อมึงจะบอกว่าเป็นผลงานมึงไอ้ห่าผลงานมึงจริงๆมันต้องแบบลุงตู่ที่แบบไม่ได้รอประชาชนเดือดร้อนแต่เขาคิดแทนเลยเขาคิดไปไกลเลยเขาคิดให้เลยในขณะที่ประชาชนแม่งยังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยต้องมี EEC ประเทศไทยต้องมีสมาร์ทซิตี้ประเทศไทยต้องมีพลังศาสตร์คนไทยไม่รู้ประชาชนไม่รู้นี่คือวิสัยทัศน์ที่เขาคิดไปก่อนคิดไปให้เลยก็นั่นแหละว่าทำไมถึงทำถนนหนาขนาดนี้แต่กีบบอกว่านายทุนแย่งงานนะวะอีกีบนายทุนแย่งงานอะไรต้องถามว่านายทุนแย่งงานอะไรแย่งตำแหน่ง HR แย่งตำแหน่งรปภได้ตำแหน่งพนักงานนายทุนสร้างงานมาแล้วนายทุนก็ฟันกำไรแล้วก็มันก็ได้รับเงินเดือนน้อยกว่านายทุนไงมันก็เลยไม่พอใจก็เลยบอกว่านายทุนแย่งงานมันคือลุงอ่ะพยายามจะบอกหลายทีแล้วไม่ใช่พยายามจะบอกหลายทีแล้วว่าค่าแรงของคุณน่ะถ้าคุณไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเลยคุณพัฒนาศักยภาพของคุณสมมุติว่าคุณเป็นเซลล์อ่ะผมถามนิดนึงถ้าคุณเป็นเซลล์อ่ะแล้วคุณทำยอดขายให้บริษัทได้เดือนละล้านอ่ะผมถามว่าค่าความคุณเท่าไหร่เขากล้าจ้างคุณไหมเขากล้าจ้างคุณเดือนละ400,000-500,000ไหมเขากล้าจ้างอยู่แล้วเพราะคุณมีศักยภาพอย่างนั้นน่ะเขารับรองได้เขาง้อคุณชิบหายแต่เนี้ยถามว่าคุณทำงาน8 โมงอ่ะ8 โมงคุณทำอะไรอ่ะถือข้าวมาแดกอยู่เลยกินกาแฟก็ชั่วโมงนึงแล้วเหมือนพี่ดาเออแล้วนึกถึงผมก็เคยเป็นพนักงานเงินเดือน ผมก็เคยเป็นพนักงานเงินเดือนผมไม่ยอมรับเลยว่าผมเป็นพนักงานเงินที่ไม่เหมาะกับการเป็นพนักงานเงินเดือนเพราะว่าเออคือทำงานไม่คุ้มอ่ะเอางี้ดีกว่าคือคุณกบเข้างาน9 โมงไปต่อคิวซื้อกาแฟอีกครึ่งชั่วโมงเออกว่าผมจะทำงานอีก10 โมงแล้วถามว่าผมต้องไปเรียกร้องให้เขาต้องมาเปย์ผมอ่ะพอ10 โมงปุ๊บไปห้องน้ำอีกครึ่งชั่วโมงพี่บิ๊กเกิ้ลทำบ่อยใช่เปล่าไม่ผมก็อยู่กับเขานั่นแหละว่างๆปุ๊บหายไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอกลับมาไม่นะพี่บิ๊กเกิ้ลเราก็ไม่ได้ทำงานถึงขนาดนั้นเราก็แค่ไปทำงาน2 ชั่วโมงแล้วก็กลับมานอนอะไรอย่างสบายนะคือถามว่าคุณทำงาน6 วันน่ะถ้าคุณไม่พอใจอ่ะคุณต้องไม่พอใจตั้งแต่ก่อนที่คุณจะสมัครเข้ามาคุณต้องเรียนคุณต้องอ่านกฎระเบียบเพราะก่อนว่าเอ้ย HR บอกว่าเดี๋ยวบริษัทนี้น้องทำงาน6 วันต่อวีคนะโอเคไหมโอเคครับพี่หนูทำได้ทุกอย่างพอมึงเข้าไปมึงไปเรียกร้องเหลือ4 วัน3 วันอย่างเงี้ยเงินเดือนเท่านี้โอเคโอเคพี่อยากมีงานทำโอเคหมดแหละเออจริงเหรอพี่วิกเกิลจริงๆอ่ะเงินเดือนอ่ะผมไม่แคร์แล้วอ่ะผมแคร์ค่าคอมมิชชั่นเออค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคือค่าอะไรคือค่าความสามารถคือค่าศักยภาพ คือคุณต้องรู้ด้วยว่าถ้าบริษัทเปคุณหนักๆแล้วเขาไม่มีต้นทุนไปหมุนเวียนในบริษัทอ่ะเขาก็เจ๊งพอเจ๊งเขาก็ต้องปลดพวกคุณอยู่ดี
ช่ระบบเศรษฐกิจมันพังเพราะว่าระบบเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยมันขับเคลื่อนด้วยเอกชน 80% เพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลเก็บภาษีจากนายทุนส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บภาษีจากด้อมเก็บภาษีจากบริษัทคอมเซเว่นเก็บภาษีจากบริษัท CP CP ไทยเบฟอะไรอ่ะโอสุตภานู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าสัวบรรดาเจ้าสัวเพราะว่าเขาเสียภาษีเยอะพวกนั้นอ่ะเราก็เสียภาษีเยอะนะแต่ผมมากเสียภาษีแล้วแต่ไม่ต้องมาตรวจผมไงไม่ต้องมาตรวจที่ผมแต่ละกรอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับผมแล้วผมไม่เคยเรียกร้องภาษีกูไม่ต้องมายุ่งกับผมไม่เคยไปตรวจสอบไอ้พวกที่ชู3นิ้วนู่นเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าคุณเก่งจริงๆอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างพี่บีอย่างเงี้ยพี่บีที่เขามาซัพพอร์ตช่องผมอย่างเงี้ยในทุนพี่บีเขาเป็นพนักงานเงินเดือนอ่ะแต่ว่าเขาทำงานจนแบบเจ้านายพาไปเลี้ยงข้าวทุกวันอย่างเงี้ยจนแบบ CEO ต้องงออย่างเงี้ยถามว่าอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยต่อรองได้ไหมต่อรองได้แต่ถ้าคุณไม่มีคุณค่าอะไรเลยอ่ะคุณจะไปต่อรองอะไรอ่ะคุณทำงานบางทีเมามาทำงานอย่างเงี้ยนินทาเจ้านายอยู่ๆไปเรียกร้องเย้ยๆคือมึงก็แค่พูดหาอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเอาใจค่าแรงขั้นต่ำชนชั้นแรงงานลากยาแต่ที่สุดแล้วมึงไม่รู้หรอกว่าเงินเหล่านั้นที่มึงไอ้นโยบายที่มึงคิดมามันจะไปมีผลกระทบกับนายทุนแค่ไหนถามว่าเฮ้ยผมอยู่ฝั่งนายทุนหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีศักยภาพมากพอคุณก็สามารถที่จะเป็นนายทุนได้ใช่คนที่เขามาออกมาทำงานประจำไปด้วยแล้วขายของออนไลน์ไปด้วยทำแบรนด์ครีมทำแบรนด์นู่นนี่นั่นไปด้วยเขาก็รวยกันเยอะแยะเขาก็ทำได้เพราะนั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นพนักงานดักดานนู่นนี่นั่นนะคุณก็มึงก็เรียนรู้ไปดิระบบงานนู่นนี่นั่นอะไรต่างมึงก็เรียนรู้ไปดิพูดเหมือนง่ายเอาไอ้เหี้ยคนประสบความสำเร็จมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้ว ถ้ามันง่ายคนมันสำเร็จไปหมดแล้วเพราะนั้นมึงต้องมันบอกต้องพยายามต้องอดทนต้องมีวินัยเดี๋ยวมันก็โง่อีกมันก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นวินัยอีกคุณอยากมีหุ่นดีมีกงมีก้ามีติ๊กแพคไลค์โค้ดยิ่งมันโง่ๆอยู่ไลค์โค้ดแม่งไลค์โค้ดทุกไลค์โค้ดแม่งก็พูดอยู่ว่าให้แบบพัฒนาตัวเองใช่ไหมแต่พอมึงมาพูดเรื่องการเมืองมึงบอกว่าเป็นที่ระบบบริหารเผด็จการแต่พอมึงไปสอนคนไลค์โค้ดมึงบอกว่าคนเราต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนู่นนั่นมีคำคมเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับให้ตัวเราพัฒนาตัวเองแต่พอไปพูดเรื่องการเมืองอย่างพอพัทรพลบอกว่าผิดที่การบริหารของรัฐบาลทั้งที่มึงก็สอนการเงินเขาอยู่ว่าคนที่จนเพราะว่าบริหารจากการเงินไม่เป็นอ่ะมึงก็พูดเองอ่ะเออแต่พอมึงมาพูดเรื่องการเมืองกลายเป็นว่าที่ประชาชนเหลื่อมล้ำขนาดนี้เพราะว่ารัฐบาลบริหารไอ้เหลื่อมล้ำเพราะว่าคนโง่กับคนฉลาดอ่ะความห่างมันเยอะเกินเพราะอะไรเพราะมึงสนับสนุนให้เด็กโง่ไงมึงสนับสนุนให้เด็กแม่งไม่ต้องอดทนไม่ต้องพยายามทำไมเราต้องไปอดทนต้องพยายามนู่นนี่นั่นแล้วอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าคนที่มีวินัยอ่ะ ไม่ได้เป็นคนสำเร็จทุกคนแต่คนที่สำเร็จทุกคนอ่ะล้วนแล้วแต่มีวินัยคนที่อดทน ไม่ได้สำเร็จทุกคนแต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอดทนทุกคนล้วนแล้วผ่านความอดทนมาทุกคนคนที่พยายามก็ไม่ได้สำเร็จทุกคนแต่คนที่สำเร็จทุกคนเนี่ยแม่งมาจากความพยายามทุกคนแค่นั้นเองถามว่าไอ้ขยันทำงานพยายามทำงานหนักพยายามนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆขยันมันมีหลายแบบนะขยันหาความรู้มันไม่ใช่ว่าต้องใช้แรงเดียวบางอย่างใช่ไหมขยันเรื่องชาวบ้านขยันเรื่องไอ้ที่มึงหาข้อมูลไอ้ที่มึงหาข้อมูลดาราโลกใบที่2โลกใบที่3โลกใบที่4โอ้โหมึงรู้ดีชิบหายมึงรู้ดีแบบอุ๊ยนี่นะผู้หญิงเขารู้สึกอย่างนี้นะผู้หญิงเขาทำหน้าตาอย่างนี้รู้สึกมึงรู้หมดเลยอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องมีคนแต่พอมาคุยเรื่องแล้วกูนึกแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณพอกลับมาถามว่าอะไรนะครับแล้วคุณกบมีโรคกี่ใบคะโอ้ยผม3โรคอ่ะโรคเบาหวานโรคเบาหวานโรคตับโรคมะเร็งอีกโรคนึงนะฮะมันโรคเยอะมากผมอะนะฮะลองเลยวันนี้จะพยายามจะแก้ทีละโรคอยู่นะครับอย่าแก้เลยตั้งหลายโรคออกไปจากโรคเถอะ
นี่จะไปอดข้าวอดน้ำกับถามกีบอยู่เนี่ยในคุกอ่ะเผื่อจะแบบเผื่อมันจะผอมได้แล้วก็โรคเบาหวานจะหายกลายเป็นว่าเนี่ยคือคุณรู้ไหมว่าบุ้งตะวันเนี่ยสอนให้รู้ว่าการอดอาหารไม่ใช่การลดความอ้วนนะครับเพราะยิ่งอดก็ยิ่งอ้วนนะเห็นไหมฮะวันนี้เขาไปประกันตัวก็วืดอยู่นี่ค่ะใครประกันตัวไม่ต้องประกันเป็นห่วงกันนะก็ไปอยู่ด้วยกันเลยไปดูแลกันในคุกเลยไปดูแลกันเลยมึงอย่าทิ้งเพื่อนดิให้เพื่อนไปอยู่ในคุกได้ไงวะไปเลยไปอยู่ด้วยกันเลยไหนบอกว่าเพื่อนกันรักกันจะกินกินทำไมไม่เข้าตามไปอ่ะถามว่าเรียกร้องปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูมึงถามอีกข้างในได้ยังว่าอยากออกมาหรือเปล่าปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูไอคนที่อยู่นั้นบอกมึงอย่ามาปล่อยกูกูโดนตีเลยกูโดนตีเลยนะถ้ากูออกไปเนี่ยกูต้องทำงานให้พวกมันอีกเนี่ยกูรับเงินมาแล้วให้กูอยู่สบายในนี้แหละเออให้กูได้พักเออเดี๋ยวมันก็โยนโปรเจกต์นู่นมาให้กูไปสามแยกนั่นให้กูไปสกายวอล์กตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นกูเหนื่อยอะไรเออปวดเดี๋ยวผมขอตัวนะครับคุณบีเกิลเดี๋ยวผมไปทำงานที่บ้านก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวผมก็จะลงไลน์แล้วเหมือนกันฮะโอเคโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปว่างเนี่ยไปดูบอลกับผมไหมเนี่ยเย็นๆเนี่ยค่ำๆดึกๆที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะหาอยู่ว่าจะไปแถวหน้ารามอยู่เหมือนกันเอออินบ็อกซ์มาแล้วกันหลังบ้านมาแล้วกันที่ไหนคุณบอกในไลน์ไม่ได้นะเดี๋ยวกีบมันไปดักเดี๋ยวคุณ okay, บอกว่า okay, ครับขอบคุณคุณบิ๊กเกิ้ลมากๆครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมไปก่อนผมต้องไปทำงานแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีคนอื่นมีความสุขแล้วกูอ่ะ ขอให้ทุกคนที่บิ๊กเกิ้ลโดยเฉพาะพี่ดานะฮะขอให้พี่ดามีความสุขมากๆนะฮะจริงๆอ่ะความสุขมันมีอยู่แล้วทุกคนแหละมันเลือกที่จะทุกเองไงไปก่อนครับขอบคุณมากครับผมเจอกันครับไม่เองเลยเออความสุขมันมีอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วไงเออเลือกที่จะทุกเองบางคนก็ไปหาผัวไปหาเมียมาไม่ดีอ่ะสรุปคือใครผิดความสุขผิดหรือความทุกข์ผิดไม่หรอกคุณน่ะผิดคุณบีเกิลคุณน่ะผิดอะไรคุณน่ะผิดอ๋อนะฮะเดี๋ยวผมไปก่อนครับผมสวัสดีทุกคนครับไปสักทีเถอะครับไปสักทีเถอะเออไปสักทีเลยไม่ได้นานๆขึ้นห้องกับสาวว่านานๆนิดนึงไหมเออไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม